ับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับวันนี้ SSC นำเสนอ Civic FD Doc Auto Turbo SSC นะครับรถวิ่งมา 290,000 กว่าโลนะฮะก็มีการทำมาภายในนะครับสูตร O-Top ของเรานี่แหละไม่ได้แบบวิริสมาราอะไรมากมายสำคัญที่การประกอบเครื่องครับนะครับภายในทำให้รองรับชุดเทอร์โบคิด SSC ได้นะครับรถคันนี้เนี่ยใส่ล้อใหญ่เครื่องยนต์เดิมวิ่งมาเยอะเกียร์ออโต้แล้วก็เครื่องเสียงเนี่ยเต็มลำนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่เซตเทอร์โบชุดคิดไปแล้วนะครับใช้กล่องสมองกลของคนไทยคือ DataTech Standalone ตัว Medichain นะฮะกล่องตัวใหม่สวยหรูซอฟต์แวร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะครับเรามาชมกันได้เลยครับนะฮะทดสอบ Civic FD Doc AutoTurbo SSC นะแจ่มจัดให้กล่อง DataTech Standalone Minichain อ้าวนี้ก็คือทำให้หลายๆคนที่สงสัยอยู่ว่า Civic FD เนี่ยออโต้เซตเตอร์โบเนี่ยมันจะวิ่งสักแค่ไหนจ่ายเงินไปตั้งหลายหมื่นเนี่ยวางเคดีไหมหรือขายทิ้งซื้อรถใหม่คนที่ใช้รถรุ่นนี้อย่าน้อยใจไปครับนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามันโอเคดูกันไปสั้นๆนะครับทดสอบให้ดูนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยผมขับรถอยู่ก็ลองดูนะครับว่ารถไม่มีเสียงที่แหกปากหนวกหูชาวบ้านหรือรบกวนผู้หลักผู้ใหญ่ใดๆยังคงใช้งานแอร์เย็นนุ่มขับนิ่มๆแท่นเครื่องเดิมไม่หืออืออาอืออาขับเป็นรถแข่งบึ้นบั้นบึ้นบั้นคนละสไตล์นะครับงานที่นี่ไม่ได้มีรถแข่งเป็นไอดอลนะครับงานที่นี่มีซูเปอร์คาร์เป็นไอดอลซูเปอร์คาร์ในใจของผมก็คือแอร์เย็นเพียงเพราะเบาะนุ่มใช้งานได้ทุกวันต้องสามารถขับรถแฟนได้พาแม่ไปทานข้าวได้นะครับออกงานได้แล้วก็ต้องซิ่งได้ด้วยนะครับคอนเซ็ปต์ที่นี่ทำงานแบบนี้นะครับใครชอบแนวทางแบบนี้ก็ทักมาอย่าลืมนะครับผมฝากทุกครั้งเทสรถขับรถทำไว้เอาไว้ฉุกเฉินนะครับเร่งได้เวลาเรารีบไม่ได้ทำให้ปวดเมืองนะครับอย่าลืมเทสรถถนนปิดเท่านั้นอย่าให้ผู้อื่นที่ใช้ถนนร่วมกับเราเดือดร้อนนะครับสวัสดีครับ